จากในปัจจุบันนั้นนะคะเราจะเห็นว่าเราจะเดินไปไหนมาไหนเนี่ยก็จะพบผู้สูงอายุอยู่เยอะมากนะคะเพราะว่าจากสถิติแล้วตอนนี้เนี่ยประเทศไทยเราเองมีจำนวนผู้สูงอายุมากกว่า120คือเข้าสู่สังคมผู้สูงอายุโดยสมบูรณ์ทั้งนี้แนวโน้มของประเทศไทยก็เป็นไปในแนวเดียวกันกับทั่วโลกนะคะผู้สูงอายุคืออายุเท่าไหร่นะคะปัจจุบันเนี่ยองค์การสหประชาชาติก็กำหนดไว้คร่าวๆนะคะอายุมากกว่า60ปีขึ้นไปนะคะก็จะเรียกว่าเป็นผู้สูงอายุสูงอายุแล้วมีการเปลี่ยนแปลงยังไงก็คือหลายๆระบบนะคะอย่างที่เราทราบไม่ว่าทางด้านสายตาการมองเห็นที่แย่ลงการได้ยินที่ลดลงในระบบช่องปากนะคะฟันที่ก็จะเริ่มมีการหลุดตามอายุมากขึ้นเหงือกก็จะมีร่นความดันโลหิตที่สูงขึ้นตามอายุระบบหายใจต่างๆก็จะติดเชื้อง่ายขึ้นการย่อยอาหารก็จะย่อยได้ช้าลงกว่าในช่วงของวัยทำงานระบบกล้ามเนื้อก็จะมีกล้ามเนื้อที่ฝ่อลงการปรับตัวเมื่อเกิดการเคลื่อนไหวเนี่ยก็จะแย่ลงเหมือนกันพึงระมัดระวังก็คือเรื่องของการหกล้มการหกล้มในผู้สูงอายุเนี่ยทำไมเราต้องเฝ้าระวังเนื่องจากว่าพอหกล้มแล้วเนี่ยจะมีภาวะแทรกซ้อนต่างๆตามมาเยอะนะคะกว่าจะฟื้นตัวผู้ป่วยจะต้องนอนติดเตียงเป็นเวลานานอาจจะมีภาวะติดเชื้อต่างๆตามมาได้การหกล้มที่เราต้องระมัดระวังเพราะมันเกิดจากหลายระบบค่ะทั้งนี้เนี่ยเมื่อล้มแล้วระบบกล้ามเนื้อนะคะถ้าเป็นในวัยหนุ่มสาวทั่วไปก็อาจจะมีการปรับตัวต่อการจะหกล้มเนี่ยคือเซก็จะลุกขึ้นมาได้แต่ในผู้สูงอายุการปรับตัวต่อทางต่างระดับต่างๆเหล่านี้ก็จะแย่ลงก็จะทำให้หกล้มได้ง่ายเช่นกันอีกปัญหาหนึ่งก็คือการใช้ยาหลายชนิดในผู้สูงอายุบางตัวเนี่ยทำให้เกิดอาการมึนงงหรือว่าทำให้เกิดอาการง่วงนอนนะคะก็จะทำให้ผู้สูงอายุนั้นเนี่ยมีโอกาสเสี่ยงต่อการหกล้มเช่นกันถ้าผู้ป่วยเนี่ยมีอาการป่วยหรือหกล้มนอนนานๆก็จะทำมีภาวะซึมเศร้าตามมาได้ซึมเศร้าในผู้สูงอายุเนี่ยเราก็ต้องเฝ้าระวังเหมือนกันเพราะอย่างที่ทราบว่าทางด้านทั้งกายและจิตใจมันมีความสัมพันธ์กันดังนั้นการส่งเสริมทุกอย่างมันควรจะไปด้วยกันนะคะทั้งด้านร่างกายแล้วก็ด้านจิตใจส่วนหนึ่งตอนนี้ปัจจุบันเราจะเห็นว่าในสังคมของเราเขาก็ตระหนักแล้วพยายามกระตุ้นให้ผู้สูงอายุเนี่ยออกมาใช้ชีวิตข้างนอกมากขึ้นออกมาทำงานนะคะออกมาเข้าสู่สังคมไม่ใช้ชีวิตอยู่บ้านดูทีวีอะไรอย่างเงี้ยอย่างเดียวก็เลยต้องพยายามส่งเสริมลูกหลานเองหรือว่าคนที่อยู่ที่บ้านด้วยก็ให้ต้องให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุนะคะให้เขามีบทบาทให้มีบทบาทในสังคมนะคะเพราะบางคนเนี่ยมีประสบการณ์แล้วก็มีความรู้ที่จะสามารถเป็นคนที่สามารถถ่ายทอดความรู้นี่ให้กับคนรุ่นหลังได้ผู้สูงอายุเนี่ยก็เหมือนประชากรทั่วไปเลยให้มองว่าเป็นบุคคลที่มีเป็นทรัพยากรที่มีค่าต่างหากนะคะไม่ใช่ว่าเป็นคนที่สูงอายุเกษียณแล้วต้องอยู่บ้านและลูกหลานเองก็ต้องทำความเข้าใจกับความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับผู้สูงอายุด้วยนะคะความเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายหรือทางด้านจิตใจซึ่งเมื่อเราทำความเข้าใจที่ดีต่อกันอยู่ร่วมกันในสังคมแล้วสามารถดูแลเขาได้เราก็จะมีผู้สูงอายุที่มีสุขภาพดีแล้วก็มีคุณค่าต่อสังคมด้วยค่ะขอบคุณค่ะ